สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทำความรู้จักคาบูกันแล้วเราจะมาติดตั้งคาบูกลับเข้าที่เดิมนะครับแล้วเราจะทำการต่อมาเราจะทำการจูนอากาศกันนะครับวิธีการจูนอากาศก็ไม่มีอะไรมากครับเราให้เราไปที่สกูอากาศนะครับให้เราขันบิดไปสุดเลยไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับบิดไปสุดจนตึงมือนะครับแล้วเราก็คายออกมาให้ได้รอบครึ่งนะครับอันเนี้ยครึ่งรอบแล้วครับหนึ่งรอบครึ่งให้หยุดอยู่แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาปรับตรงสกรูปรับรอบเดินเบานะครับปรับขึ้นนิดนึงจากนั้นเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับเริ่มจากเปิดซีกุญแจนะครับเรามาดูกันว่าที่เราตั้งไว้รอบครึ่งเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้คือปรับรอบเดินเบารอบครึ่งนะครับสังเกตได้ว่าเครื่องนิ่งพอสมควรนะครับถ้าอยากรู้ว่านิ่งขนาดไหนให้เราปรับลดสกรูปรับรอบเดินเบานะครับลดลงมาครับแต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจว่ารถคันนี้มันต้องการรอบครึ่งจริงหรือเปล่าให้เราเพิ่มอากาศอีกนิดนึงสิจากรอบครึ่งเป็น2รอบเนาะดูซิว่ามันจะชอบรอบครึ่งหรือ2รอบปิดมาที่2รอบแล้วนะครับเครื่องยังปกตินะครับเอาละบิดกลับไปที่เดิมที่รอบครึ่งคือไม่มีผลจากรอบครึ่งเราจะทำให้มันเหลือ1รอบอ่ะดูซิมันจะชอบไม่1รอบอ่ะปิดไปที่1รอบนะครับสังเกตเสียง1รอบนี่เสียงเครื่องจะเพี้ยนเลยนะครับเสียงจะเพี้ยนลองเอาเข้าอีกสักครึ่งรอบสิโอ้โหหนักเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ให้รีบคลายออกมาครับคลายสกรูกลับออกมาให้อยู่ที่รอบครึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ปรับรอบเดินเบาให้อยู่ที่เดิมคือสรุปได้ว่ารถคันนี้ต้องการแค่รอบครึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปรับรอบเดินเบาหรือการจูนอากาศถ้าคาร์บูเรเตอร์ของเพื่อนเสื่อมวิธีนี้จะใช้ไม่ได้ผลนะครับเพื่อนต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ